ชาพุทธที่รีลังกานเนี่ยนะผู้ปริษิษัสนทั้งประทั้งโยมเนี่ยศึกษาเรียนรู้พระสูตรแล้วก็คล่องปาขึ้นใจเลยไปถึงกันที่บนอัปพระเทศสูตรนี้เรา่าโยมศึกษามาก,ก่อนแล้วก็สนทนาธรรมกันจนกระทั่งถึงเด็กตัวน้นอยเนี่ยเขาศึกษาตั้งแต่ยังเยาวัยพระสูตรในในต่างๆในพระไตรปิฎดกดนี่ ชาพุทธศรลลังกาเนี่ยศึกษาทั้งพระทั้งโยมแต่ว่าพุทธอื่นแหละเออบางประเทศแหละศึกษาอย่างนั้นแล้วหรือยังพระเาจะเพิ่งมาพูดว่าพระเทศฟังไปรู้เรื่อง็มาศึกษาร่วมนั้นที่จะเอาแบบชาพุทธศรลลังกาอย่างไงประตรน,นิประตสนีเลยแล้วสวดมนต์นี่นะจะตำนานสิบสองตำนานเลยอะไรคล่องปรื้เลยอืมมาพระสวดโยมสวด ไม่มีพระสวดโยงก็สวดกันเองโอ้กล้องปากขึ้นใจตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนี่ได้ทุกบทเออได้ทุกบทเลยเราในยังนะเรายังร่าหลังเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนี่มันถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะต้องเป็นผู้ให้แสงสว่างเลยเนี่ยจะเริ่มตอนจากตัวเราก่อนมาศึกษาม,มาเรียนรู้ตรงนี้แล้วก็บอกมันจะต่อกันไปอย่างนี้ ทำกันไปพร้อมๆกัน